แต่ด้านของการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมาที่บอกมีปัญหานะครับล่าสุดเองทางปัทนีก็มีการเปิดเผยรายละเอียดที่น่าตกใจเหมือนกันครับบอกว่ามีบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยจ่าหน้าซองที่ได้จ่าหน้าซองนะครับที่ได้ว่าอ่านไม่อ่านไม่ออกนะฮะลายมืออ่านไม่ออกเนี่ยกว่า3ามแสนซองเลยทีเดียวครับก็วันนี้นะครับเฟซบุ๊กของคุณพัชรพรตันงามครับซึ่งเป็นผู้ื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ฮะมีการโพสต์คลิปวิดีโอสัมภาษณ์นะครับ คุณพงษ์ทรวิเศษสุวรรณครับรองกรรมก,การผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดครับโดยมีรายละเอียดข้อความระบุว่ามีบัตรเลือกตั้งกว่า3ามแสนซองครับที่อ่านไม่ออกนะฮะครับทางนี้ครับไปรษณีย์ไทยก็บอกว่าพบปัญหาลายมือจ่าหน้าซองบัตรเลือกตั้งที่ใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยโดยอ่านไม่ออกเนี่กว่า3ามแสนซองซึ่งเป็นลายมือที่กรรมก,การประจำหน่วยต้องเขียนรายละเอียดจังหวัดเขตและรหัสเลือกตั้ง5หลักครับซองบัตรที่มีปัญหาทั้งหมด จะส่งให้กะกะตวินิจฉัยนะครับโดยทางไปรษณีย์ไทยครับรับหน้าที่เร่งขนส่งแล้วก็คัดแยกบัตรเนี่ยกว่า2ล้านใบที่ใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วเพื่อส่งไปยังปลายทางให้ทัน400เขตทั่วประเทศนะครับและต้องส่งออกจากปนทให้เสร็จทันภายในวันนี้ะฮะครับนะครับไม่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยบัตรที่มีปัญหาเพราะเป็นหน้าที่ของกะกะตครับและนี่ก็คือหนึ่งในเหตุผลนะครับที่การขนส่งบัตรและคัดแยกบัตรเป็นไปอย่างล่าช้าครับ โดยทั้งนี้นะครับที่ไปรษณียแห่งประเทศไทยครับเร่งคัดแยกกันมาตั้งแต่วันแรกหลังปิดหิบเลือกตั้งล่วงหน้า7พฤษภาแล้วก็ระดมพนักง,งานกว่า1,000คนครับคัดแยกตลอด24ชั่วโมงครับล่าสุดไปรษณีไทยครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการคัดแยกบัตรทั้งหมดนะฮะเสร็จหมดแล้วนะครับและได้ขนส่งออกไปทั้ง400เขตครบแล้วครับก้อ,อง